าพบกับช่องฟิล์มเพิร์ลอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็เอาน้องฟิล์มมาอยู่ด้วยเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำ afternoon routine ก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันสำหรับตอนบ่ายเนาะค่ะก็อยากจะบอกว่าตอนบ่ายของเราสองคนน้องฟิล์มชอบทำอะไรกินนอนมังงาเล่นเกมกินก็ส่วนใหญ่เหมือนจะมีกินสองรอบที่จริงมันก็น่าจะมีมากกว่านั้นนะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตอนบ่ายฟิล์มกับฟิล์มนั้นในวันหยุดก็จะนั่งอยู่ในห้องฟิล์มนั่นแหละก็คือน้องฟิล์มก็จะเข้ามาอยู่ในห้องฟิล์มด้วยเพื่อมานั่งเล่นนะคะเพราะว่าห้องฟิล์มเนี่ยมันมีของเยอะไงถ้าไปห้องน้องฟิล์มก็จะมีแต่ตุ๊กตาใช่ป่ะตุ๊กตาไม่มีอะไรทำใช่แล้วถ้าเอาขนมไปกินห้องนั้นปุ๊บจะไม่มีความสะอาดค่ะมดจะขึ้นและถ้ามาห้องฟิล์มมดก็ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าฟิล์มเก็บได้ไงเพราะฟิล์มโตแล้วฟิล์มสามารถแบบทำความสะอาดห้องฟิล์มได้นะโตแล้วทำไรก็ได้ไม่ใช่แต่ว่าจะบอกว่าห้องฟิล์มมันถึงจะโตแล้วแต่มันก็ไม่ได้สะอาดอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเพราะว่าทุกๆตอนบ่ายของแต่ละวันที่แบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยฟิล์มจะมาอยู่ห้องฟิล์มบ่อยมากนะคะแล้วแม่ก็ถามว่าขึ้นมาทำอะไรขึ้นมากี่ทีก็เห็นห้องเราเหมือนเดิมคือฟิล์มอ่ะเป็นคนแบบติดๆนิดนึงแบบนั่งเสร็จใช่ป่ะก็เหมือนจะเก็บแต่ไม่เก็บหรอกก็นั่งแล้วก็ดูแล้วค่อยๆหยิบมาทีละชิ้นแล้วก็นั่งดูแล้วก็ค่อยๆเก็บเผื่อเป็นคนแบบทำอะไรช้าเพราะอยู่ในห้องเต็มรู้สึกว่ามันชิวๆไงมันเป็นห้องเต็มมีความรู้สึกช้าแล้วน้องฟิล์มก็คือเวลาอยู่ในห้องฟิล์มก็คือจะไปอยู่บนเตียงส่วนฟิล์มก็จะนั่งอยู่ที่พื้นเพราะว่ามองของที่มันลกนี่แหละเนี่ยตรงนี้แล้วน้องก็จะนั่งเล่นโทรศัพท์ไงงั้นเราจะไม่พูดเยอะแล้วอันนี้คือเล่าแบบความเป็นจริงให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วเนาะใช่งั้นเดี๋ยวเรามาดูอัตโนมัติรูทีนของเราสองคนกันเลยค่ะค่ะไปดูกันและตอนนี้นะคะฟิล์มก็ตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามุมเนี้ยมันจะเป็นมุมที่เห็นทั้งโต๊ะแล้วก็เห็นทั้งเตียงนอนนะคะจะได้รู้ว่าอัตโนมัติรูทีนของฟิล์มเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็เวลาเสาร์ทีเนี้ยน้องจะมาปวดในห้องฟิล์มด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันก็ทุกๆครั้งเนาะเวลาอยู่ตอนบ่ายเนี่ยสำหรับเสาร์อาทิตย์ฟิล์มก็จะนั่งอยู่ในห้องแล้วก็จะมาเก็บโต๊ะแต่ก็ไม่เคยสะอาดสักทีมาช่วยพี่เก็บด้วยนะฟิล์มเพนทักกอนอ๊อบมีตารางธาตุก็มีโหพูดที่เกี่ยวกับเรื่องเรียนด้วยพี่บ้างก็ได้กระเป๋าดิสโซฮันไงฮะไม่รู้นี่มีแม้กระทั่งคิงสเตลล่าเอาไว้เช็ดกระจกก็คือฟิล์มเอาไว้เช็ดห้องฟิล์มโดยเฉพาะเลยนะเพราะห้องฟิล์มเนี่ยตรงกระจกมันชอบมีเป็นเหมือนแบบฝ้ามันไม่ใช่ฝ้าเป็นเหมือนอะไรเลยเป็นข้าวฟิล์มต้องมาเช็ดทุกวันเลยเอ้ยน้องฟิล์มพี่มีเซตนี้อยู่บนโต๊ะด้วยอะไรอ่ะนี่ลีลาคุมาชินี่เมื่อกี้ไปรื้อบนโต๊ะมาแล้วเจอลีลาคุมาชีสนะคะมันเป็นชีสเนื้อหาเนาะเกี่ยวกับที่เขาแบบสรุปมาก็อันนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าชีสสรุปเนื้อหามอต้นวิชาภาษาไทยนะคะนี่จะเป็นของม.1เดี๋ยวเรามาดูกันว่าของม.1มีแบบไหนกันบ้างวิชาภาษาไทยพี่ลิซ่านะเป็นพิงค์น่าจะใช่รูปปกคือน่ารักมากนี่ต่อไปสรุปเนื้อหามอ.1วิชาภาษาอังกฤษนะคะวิทยาศาสตร์ค่ะของม.1เหมือนกันอันนี้สังคมอันนี้ครบ4เลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์เดี๋ยวต่อไปมาดูของม.2กันค่ะม.2เยอะมากมี5อย่างนะคะก็จะมีอังกฤษค่ะนี่ก็เป็นเนื้อหาของม.2นะคะเป็นแอเรียลสำหรับเด็กม.ต้นนะคะที่อยากเก่งเนาะแล้วก็อยากได้เกรด4อะไรเงี้ยอยากได้แบบว่าเนื้อหาง่ายๆที่เขาสรุปมาแล้วโดยที่เราไม่ต้องมานั่งสรุปเองก็สั่งซื้อได้เลยนะคะจากลีลาคุมาชีสเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงใกล้สอบแล้วด้วยใช่ค่ะก็คืออย่างฟิล์มเนี่ยก็เริ่มสอบอาทิตย์หน้านู้นแล้วนะคะ24-28ก็ใกล้สอบแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิชาต่อไปเนาะแล้วก็เป็นคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นภาษาไทยนะคะเอลซ่ากับอันน่าใช่อันนี้ก็จะเป็นของม.2แล้วก็จะมีของม.3ด้วยสำหรับน้องๆที่อยู่ม.3ใกล้ติวโอเน็ตกันแล้วนะคะเพื่อที่จะเก็บคะแนนโอเน็ตแล้วก็ขึ้นม.4อยากจะแนะนำให้ซื้อมาอ่านนะคะเพราะว่าใกล้ม.3กับม.6เนี่ยเราต้องติวโอเน็ตเพื่อจะเข้ามหาลัยแล้วก็ขึ้นชั้นม.4แล้วก็ต้องรีบอ่านเนื้อหานะคะแล้วก็ถ้าใครแบบมีเวลาน้อยในการอ่านหนังสือเงี้ยใช่ป่ะฟิล์มแนะนำให้ซื้อแบบชิ้นสรุปมาอ่านเลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งสรุปเองทีละเยอะใช่ป่ะใช่มันก็จะแบบเสียเวลาใช่แล้วก็ซื้อแบบสรุปแล้วก็มานั่งอ่านเลยอย่างน้องฟิล์มอยู่ป.4น้องฟิล์มก็จะมีชิ้นสรุปของป.4ส่วนของฟิล์มนะคะอยู่ม.ปลายใช่ไหมฟิล์มก็จะมีเป็นชิ้นเนื้อหาสรุปอะของฟิล์มเหมือนกันแต่เนี้ยฟิล์มให้ดูของม.ต้นเนาะนี่อันนี้จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะฟิล์มแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษลายน่ารักจังแล้วก็จะเป็นสังคมนะคะแล้วก็มีคณิตศาสตร์พื้นฐานแล้วก็จะเป็นภาษาไทยอันนี้เพิ่มเติมเนาะแล้วก็จะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตก็จะมีทั้งเพิ่มเติมและพื้นฐานไงสำหรับม.3ม.3ต้องเรียนเป็นคณิต2หน่วยอยู่แล้วมาเดี๋ยวเราให้ดูกันอีกว่าฟิล์มมีอะไรอีกนะคะที่เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้เดี๋ยวฟิล์มไปหาความฟิล์มมีเยอะมากเนื้อหาความรู้แน่นอนห้องพี่อ่ะไม่ได้มีแค่ของติ่งแล้วก็ของที่เป็นแบบของลกๆไงฟิล์มยังมีเนื้อหาสาระอยู่นี่ทำไว้อันนี้จะเป็นเซตของฟิล์มโดยเฉพาะนะคะที่บอกว่าเป็นของม.ปลาย
ของน้องฟิวก็มีแต่ว่าจะอยู่บนโต๊ะน้องฟิวใช่ปะใช่ค่ะอยู่ข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นเคมีนะคะฟิวเรียนเคมีอยู่พอดีเลยนี่อันนี้คือเนื้อหาจะเต็มมากอันนี้จะไม่ของฟิล์มนะอันนี้คือโชว์ให้ดูว่าของฟิล์มก็มีเหมือนกันนี่แหละน่ารักจังหมอต้นก็คือที่ซื้อมาคือซื้อมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าของหมอต้นมีแบบไหนกันบ้างอุ๊ยบทแรกก็คือพี่เขาส่งมาให้ด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟิสิกส์สำหรับเด็กวิทย์คณิตก็ควรซื้อไปอ่านดูชีวะวิทย์คณิตควรเอาไปอ่านจริงๆแล้วก็มีอังกฤษของไฮสคูลด้วยแล้วก็มีเป็นคณิตนะคะนี่คณิตส่วนอันนี้ก็จะเป็นสังคมอะไรต่างๆเนาะของมอปลายน่ารักใช่ปะล่ะแต่ว่าเนื้อหาข้างในของมอต้นอะฟิล์มบอกเลยว่าดีมากๆมีทั้งม .1 ม .2 ม .3 นะคะที่ของมอต้นส่วนประถมอะก็มีเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าของน้องฟิลคืออยู่ข้างล่างไงก็เลยไม่ได้หยิบขึ้นมาโชว์เนาะค่ะอันนี้ก็เรดิน่าคุมาชินะคะใครสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งดูได้นะคะเดี๋ยวฟิล์มจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสำหรับชี้สรุปเนื้อหามอต้นนะเพราะช่วงนี้ใกล้สอบค่ะแล้วก็พอสอบเสร็จใช่ไหมบางคนก็แบบปีหน้าก็ขึ้นแบบอีกระดับชั้นนึงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะปีหน้าเรียนอีกประมาณเดือน2เดือนป่ะแล้วก็ปิดเทอมแล้วก็ขึ้นม .3 ม .4 กันแล้วส่วนฟิล์มก็ปีนี้ขึ้นม .6 แล้วนะคะก็ต้องรีบอ่านหนังสือเก็บเกรดให้ดีนะคะเกรดเฉลี่ย5เทอมคือต้องเยอะเพราะเวลายื่นเข้ามหาลัยเนี่ยเขาก็จะดูตรงเกรดตรงนั้นด้วยม .3 ก็เหมือนกันทำเกรดให้ดีนะคะ5เทอมเพื่อจะเข้าม .4 แล้วก็เข้าสายตามที่เราชอบน้องฟิลควรจูนสมองเรียนให้เก่งเรียนให้เก่งนะคะเก็บเกรดดีๆแม่เห็นจะได้ภูมิใจนะคะให้น้องฟิวเข้าวิทย์คณิตไปเลยเพราะอย่างฟิล์มเรียนสายสินจีนไงอันนี้คือให้ดูคร่าวๆนะคะที่เป็นชีสลบก็คือเมื่อกี้เจอบนโต๊ะตรงนี้ก็เลยหยิบมาให้ดูพี่ฟิล์มขาเก็บก่อนไงเก็บก่อนมาเดี๋ยวฟิล์มเก็บเข้าชั้นก่อนนะคะเก็บไว้เก็บก่อนนะเอาของมาต้นมาด้วยนี่แล้วอยากจะบอกว่าใครดูคลิปนี้ฟิล์มก็จะแจกเป็นชิ้นเนื้อหาสรุปไว้ด้วยฟิล์มมีแจกมันเยอะจริงฟิล์มก็เลยจะมาแจกนะคะนี่เซ็ตแจกน้องฟิวไม่ให้แจกให้น้องฟิวบ้างนี่เซ็ตแจกฟิล์มเก็บไว้อยู่มอแล้วของมอสี่เอ้ยของปอสี่ปอปอสี่เฮ้ยไม่เอาแล้วดูดีกว่านี่ก็ลืมบอกไปว่าก็คือวันนี้เรามาทำ afternoon routine ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ฟิล์มเจอชี้สรุปเนื้อหาของหมอต้นพอดีแล้วฟิล์มก็เพิ่งนึกได้ว่าฟิล์มมีกิจกรรมให้เล่นค่ะแจกนะคะแจกนี่เป็นชี้สรุปเนื้อหานะคะของป.4ก็จะมีแถมให้เป็นตารางสอนไปด้วยอันนี้ตารางสอนอยากได้จำตารางสอนน้องฟิล์มอยากได้นึกดูแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาป.4นะคะอันนี้ก็จะมีทั้งภาษาไทยก็คือภาษาไทยอ่ะฟิล์มมีมาทั้งหมด5เล่มฟิล์มจะแจกทั้งหมด5รางวัล นะคะค่ะแล้วก็จะเป็น วิชาคณิตศาสตร์นะคะก็จะให้เป็นเซตเลยนะของป.4ดีไหมนี่ของป.4แล้วก็จะเป็นสังคมสังคมอ๋อไม่ใช่5เล่มสิพูดผิดนะคะมีทั้งหมด4เล่ม4รางวัล เนาะนี่แล้วก็จะเป็นสังคมแล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็อังกฤษนะคะจะแจกทั้งหมด4รางวัล นะคะรางวัลหนึ่งก็จะได้ทั้งหมด4วิชาไม่ใช่4ได้5วิชานะบอกเลยนะคันนี้แบบเป๊ะมากบอกตรงน้องฟิวก็มีใช่ป่ะล่ะใช่แต่สังคมเป๊ะจริงตอนนั้นจดการบ้านมันมีคำถามหนึ่งตอนนั้นหนูตอบได้ในห้องเพราะหนูอ่านแล้วจำได้เด้เลยก็คือฟิล์มจะมาแจกทั้งหมด4รางวัลรางวัลละ5วิชานะคะแถมเป็นตารางสอนไปให้ด้วยนะค่ะค่ะน้องๆก็รอเล่นกิจกรรมจาก IG ของฟิล์มได้เลยนะคะ IG ฟิล์ม _สุดารัตน์นะคะเดี๋ยวตัวกิจกรรมไว้ตรงนี้เนาะว่าเข้าไปเล่นกันที่ไหนก็เล่น IG ของฟิล์มนะคะแล้วก็ส่วนกติกาก็รอดูนะคะจ้านี่อยากจะบอกว่าขอบใจเยอะมากแล้วก็รอบหน้าเนี่ยน้องฟิวก็จะมารีวิวเป็นลีลาคุมาชินเหมือนกันใช่ไหมใช่ก็อาจจะเก็บรางวัลจากตรงเนี้ยไปแจกในของน้องฟิวด้วยนะเย้ก็ต้องไปรอดูกันมาเก็บของก่อนเก็บของให้ห้องเราสะอาดก่อนรางเรียนอยากได้มากอะอยากได้ก็ต้องเล่นกิจกรรมพี่โอเคค่ะได้ค่ะตอบอะไรบอกไหมไม่บอกหรอกรอเล่นกิจกรรมเอาตรงนี้สะอาดตรงนู้นสกปรกบ้าและนี่นะคะเราสองคนก็ได้มาทำคลิปเป็น afternoon routine นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันตอนบ่ายค่ะที่ฟิล์มกับฟิล์มนะคะเวลาอยู่ด้วยกันสำหรับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมานั่งเล่นในห้องของฟิล์มแล้วก็มานั่งจัดโต๊ะกันเล่นกันแบบนี้นะคะ
ก็อยากจะบอกว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเวลาตอนบ่ายฟิล์มกับฟิล์มเนี่ยก็จะมานั่งเล่นกันแบบนี้จริงๆแล้วฟิล์มเนี่ยก็จะหมกมุ่นกับโต๊ะแล้วน้องก็จะนอนอยู่บนเตียงนะคะแล้วฟิล์มก็เล่นไปเรื่อยๆเตื่อยอะไรแบบนี้แหละเนาะถ้าใครชอบก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะค่ะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยไม่แน่เราอาจจะมาทำเป็นฟรีไทม์รูทีนนะคะคือเวลาว่างเราทำอะไรแล้วก็จะเป็นในรูทีนตอนเย็นทำอะไรแล้วก็จะเป็นอีฟนิ่งรูทีนละกันตอนเที่ยงเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย